สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศรีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพให้กับชาวลัคนามังกรค่ะผู้ที่มีราศรีดาวสุขหรือว่าดาวจันทริต่มังกรดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าจะให้แม่นยําตรงที่สุดจะต้องเป็นชาวลัคนาค่ะสามารถหาลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยได้ที่เว็บไซต์ข้างใต้รายละเอียดใต้คลิปนะคะเดฟจะกรอกไว้ให้ค่ะวันนี้จะอ่านรวมทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะเอฟขออาภัยด้วยนะคะที่วัน,น อตอนแรกบอกว่าจะมาตั้งแต่เช้าเชทีนี้ทำคลิปของชาวลักธนูไปแล้วเพลียมากเลยเอฟกันเลยนอนนะคะนอนยาวนะคะแล้วก็มามาเริ่มกันเลยนะคะของ,ของกับชาวมังกรนจะอ่านอย่างเต็มที่นะคะ every day with taro นะคะไพ่ทาร์โรชุดนี้น่ารักนะคะใช้ไปเมื่อคืนกับการอ่านไพ่แบบ big adek นะคะสวยงามค่ะเรามาดูกันเลยนะคะ ดวงชะตาประจําเดือนกุมภาพันธ์2,566ของชาวลัคนาราศีมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างคะตัวตนตอนนู้ลัก์ของชาวลัคนามังกรค่ะใบแรกค่ะโอ้อะไรการดีมากเลย รวยมากดีมากนะคะดาวประจําตัวตนดาวประจําตัวตนของชาวลัคนณามังกรก็คือดาวพระเสาร์นะคะตอนนี้ก็สถิตยอยู่ในเรือนตัวเองกลุ่มลัคนาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีนะคะเป็นเดือนสุดท้ายก่อนจะย้ายออกในวันที่1เดือนหน้านะคะสถิตเป็นเกษตรราธิบดีเป็นเดือนสุดท้ายก่อนจะย้ายออกเอปบอกแล้วว่าดาวพระเสาร์ไม่เคยให้อะไรใครง่ายๆแต่ถ้าให้รางวัลหลังจากผ่านบทเรียนและบททดสอบแล้วจะให้เยอะที่สุด จะเป็นดาวที่ใจปั้มที่สุดจะเป็นดาวที่ใจป๋าที่สุดจะเป็นดาวที่ให้ของใหญ่ให้แบบโชคลาภมาหือมาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินนะคะอ่าทรัพย์สริงคารสมบัติพัสดานตำแหน่งหน้าที่การงานเกียรติยศชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นะ่ะ จะได้มาเลยแล้วก็เราวกับว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่คุณแบบคุณผ่านบททดสอบมาหลายเดือนแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้รางวัลเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะเริ่มแบบสง่าผ่าเผยสว่างสวัยสบายอะไรแบบนั้นนะคะนะคะสิบเหรียญสวยมากสิบเหรียญสวยมากเลย แล้วดาวพระสุขซึ่งเป็นดาวปุตตะแล้วดาวการงานของคุณยังสถิตเป็นอุจจาวิลาศในช่วงต้นเดือนไปจะถึงกลางเดือนจนถึงวันที่18นะคะอยู่ในเรือนการเงินการเงินดีมากการเงินรุ่งเรืองรับทรัพย์รับโชคไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็เหยียวดาวพระสุขก็จะย้ายไปอยู่ในเรือนเรือนลัคนามีนที่เป็นตำแหน่งสหัสชชะแล้วได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์สุขสามอย่างนี้จาก เจริญยิ่งยศแห่หากแมนชาติต่ำต้อยท่านยกให้เสมอพงอะไรแบบนั้นนะนะคะคุณกำลังจะได้สิ่งดีๆสิบเหรียญดีมากดีเวอร์ดาวต,วตัวตนดีแล้วทุกอย่างต่อให้มีสถานการณ์ที่ททจะต้องแบบแบกรับมีภาระมีอะไรเอฟคิดว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนเพราะว่าดาวตัวต,วตวนอะสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์แบบจริงๆเลยก็มีความเหนื่อยล้านั่นแหละแต่ว่าได้ดีมีโชคนะคะได้ดีมีโชคในเรือนที่ สกระดุมพระเงินนะคะเดือนกันเงินใบที่สองค่ะโอ้เอสอพวานค่ะหนึ่งไม้เทา้าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินดูสิคะ1ไม้เท้านะคะคุณรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับโชคลาภเงินทองทรัพย์สมบัติที่เข้ามาในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างมากมายจนอึง้งด้ความแบบ อันที่จริงมันก็ไม่ใช่ความโชคดีมันเป็นความรู้มันเป็นความสามารถมันเป็นอ่ามันเป็นทักษะพิเศษที่คุณได้ลงมือทำนะแต่คุณไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะได้อะไรมามากมายขนาดนี้เพราะว่าคุณเคยทำเยอะๆแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าคุณเคยแบกหลายสิ่งหลายอย่างแล้วคุณได้มาแบบกระจิ๊ดหนึ่งที่เป็นค่าตอบแทนพอเดือนนี้มันเข้ามาแบบพ,พุ่งเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ ข่าวดีในเรื่องเงินข่าวดีในเรื่องงานอานะคาชื่อเสียงอะไรต่างๆนานา่ะมันเข้ามาพร้อมๆกันคุณจะได้หลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยนะคะจนคุณอึ้งแปลกใจประหลาดใจว่าโอ้บทบท บาทที่ดีขึ้นขนาดนี้อะ่ะมันมาจากไหนกันโอ้อะไรกันโชคใหญ่โชคดีอะไรจะเกิดขึ้นขนาดนี้ไม่ทันตั้งตัวแบบนั้นเลยเรื่องการเงินก็คือจะได้ดีจะได้คว้าความสําเร็จจะได้คว้าชัยชนะนะคะจะมีช่องทางในการสร้างเงินแล้วแบบทําหลายทางก็ได้ทุกทางนะ่ะได้จนอึ้งนะคะได้จนแบบเซอร์ไพรส์และประหลาดใจในในเรือนการเงินนะคะดาวสุข ะะซึ่งเป็นดาวการเงินอยู่แล้วด้วยและเป็นดาวเจ้าเรือนครองเจ้าเรือนการงานของคุณและครองเจ้าเรือนปุตตะซึ่งแปลว่า,าการลงทุนใหม่ๆการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆนะคะการริเริ่มธุรกิจหรือทํางานอะไรบางอย่างล้วนนามาซึ่งโชคลาภการแบบเสี่ยงโชคอะไรแบบนี้ก็ได้มาด้วยเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะได้หลายสิ่งหลายอย่างจริงๆ แล้วเรือนสหัชชาราคาชื่อเสียงสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะการเจราจาติดต่อสื่อสารใบที่3สหัชชาสวยจังเลย Queen ออฟเพ t a เคิลราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญท่าเงินเงินเงินนะคะเข้ามาคือไม่ว่าคุณจะเป็น สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ตามนะคะคุณทรงคุณค่ามากๆว่วาจาเรียกทรัพย์ติดต่อประสานงานอะไรก็แบบล้วนสําเร็จลุล่วงนะคะผ่านฉลุยทุกๆโครงการผ่านฉลุยทุกๆแบบทุกๆสิ่งที่คุณแบบนำเสนอนะคะถ้าเป็นคนที่ทํากิจการส่วนตัวทํามาค้าขายก็คือแบบรุง่งเรืองมากๆนะคะช่วงน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะนี่ทรัพย์สมบัติ ไลมาเทมาเยอะมากจริงๆนะเยอะมากจริงๆโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับการสื่อสารนกออนไลน์สื่อโซเชียลชื่อเสียงจะดีมากๆเลยรายชนีถือเรียนน่ะเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่บุคลิกโดดเด่นเป็นคนที่มีแบบภาพลักษณ์ที่ดีด้วยนะคะไม่ว่าจะแบบนำเสนออะไรออกไปในเรื่องงานสื่อสารอะไรก็ปิดจ็อบได้ปิดการขายได้แบบได เงินก้อนใหญ่อย่างแน่นอนได้ะค่าคอมมิชชั่นค่าอะไรค่าแบบส่วนต่างเบี้ยเลี้ยงโบนัสอะไรเอ่ยน่ะได้มาแบบเป็นก่อเป็นกรรมได้มาเต็มเยิ่งทําธุรกิจส่วนตัวขยันเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นพูดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินเท่านั้นเลยนะคะสวยมากชื่อเสียงดีสุดๆเลยเพราะว่าวันที่18ดเดี๋ยวดาวพระศุกร์จะย้ายไปเป็นปทุมเกณฑ์ที่ว่าทรงศักดิ์แชมช้มชอยนั่นแหละค่ะนะคะคุณทําอะไรคุณล้วนได้สิ่งดีๆในเรื่องงานในเรื่องการริเริ่มโครงการหรือจะทําอะไรก็ตามนะ่ะสาเร็จทุกอย่าง จริงๆเพราะว่าจะไปอยู่ร่วมกับดาวพรหัสบอดีด้วยนะคะในเรือนพันธุนะคะควบมั่นคงบ้านช่องเรือนชาญครอบครัวนะคะพันธุโอ้เดีว,ว่านายออฟสอดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับพันธุอยู่บ้างดาวพันตอนนี้ดาวพันธุของชาวลัคนามาังกรน,นะคะก็คือดาวอังคารได้ตำแหน่งเป็นประได้ตำแหน่งเป็นประ อ่อนแออ่อนกําลังแต่ก็ได้ตาแหน่งราชาโชคด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอุ๊ขออภัยนะคะมาต่อนะคะคือดาวพันธุข,ของชาวมังกรก็คือดาวอังคารได้ตําแหน่งเป็นประแล้วก็ราชาโชคคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับแบบสุขภาพของคนในครอบครัวก็ได้นะคะหรืออาจจะมีสถานการณ์ที่แบบคุณรู้สึก เป็นห่วงเรื่องบ้านช่องเรือนชานนะ่ะอาจจะแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในที่อยู่อาศัยนะคะอะไรพังเล็กๆน้อยน่ยนะเพราะว่ายัางไงยังไงก็ไม่ได้มีตำแหน่งตกต่ำอะไรถึงแม้ว่าดาวมรตยูดาวราวหูจะอยู่ในเรือนพันธุทำให้คุณแบบเจอปัญหาอะไรแต่มันจะเป็นปัญหาที่เคลียร์ได้ผ่อนคลายได้สบายใจได้อย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบอ,อะไรหักเสียอะไรไปเล็กน้อยเกี่ยวกับบ้าน ช่องเรือนชานที่เป็นวัตถุนะคะถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาคารสถานที่น่ะอาจจะมีแบบหลังคากระเบื้องแตกต้องเปลี่ยนหลังคาอะไรแบบนี้นะคะต้องเปลี่ยนนิดนึงหรือแบบลูกปิดประตูเสีย กรประตูเสียอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะซ่อมแอร์ล้างแอร์นะคะหรือแบบโทรศัพท์เสียก็ได้นะคะในบางคนอ่ะถ้าเป็นทรัพย์สินขนาดเล็กก็ได้เหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่อยู่ติดตัวเราตลอดมันก็เหมือนสุดเรื่องของครอบครัวอะไรแบบนั้นด้วยนะคะทีนี้ทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่ไม่ใช่วัตถุสิ่งของหรืออาคารสถานที่บ้านเรือนอย่างนั้นนะคะก็จะแปลว่าคุณไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ๆก,กับครอบครัวนะคะ หรือจะมีสถานการณ์ที่แบบมักจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวตัวคุณเองนะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคนในครอบครัวจะมีปัญหาบางคนเป็นแบบอ่าช่วงนี้สุขภาพสุขภาพไม่ดีอย่างนั้นก็ได้นะคะหรือจะมีปัญหาอะไรต่างๆนานาที่คุณจะต้องคอยเป็นฝ่ายเคลียร์เป็นฝ่ายจัดการเป็นฝ่ายแบบ แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆนะคะในเรื่องของครอบครัวนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวดาวราหูก็ยังสถิตอยู่ในเดือนพันธุนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยอยู่ติดบ้านหรือเป็นห่วงกังวลอะไรเกี่ยวกับครอบครัวเยอะหน่อยใน,ในช่วงนี้มฤตยูก็ยังสถิตอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวมฤตยูจะย้ายจะย้ายออกไปแล้วตั้งแต่ต้นเดือนหน้าเลยนะคะทนอีกสักเดือนหนึ่งทั้งดาว พันธุกก็จะเลิกได้ตำแหน่งเป็นประที่แปลว่าอ่อนแรงแล้วเอี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆผ่อนคลายนะคะคนในครอบครัวจะเริ่มแบบสุขภาพดีขึ้นปัญหาใดๆในครอบครัวก็จะเริ่มแบบผ่อนคลายสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะในเรือนปุตตะล่ะคะอารมณ์นะคะความสุขความสบายใจการที่เริ่มสิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็เรื่องของความโรแมนติกนะคะบุตรบริวารปุตตะใบที่ห้า สวยงามค่ะคิงออฟคัพราชาถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยคือความสุขคือความสบายใจนะคะถ้าหากใครที่มีบุตรบริวารอยู่บุตรบริวารน,นำมาซึ่งความภูมิใจนำมาซึ่งความสบายใจนะคะนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความสำเร็จให้ได้ชื่นใจให้ได้ภาคภูมิใจมากๆเลยใครที่ไม่มีลูกก็แปลว่าบุตรบริวารในการควบคุมในการปกครองของตัวเองลูกน้องอะไรแบบนี้นะคะลูกน้องในที่ทํางานแบบนั้นอะสังก ได้ดังใจทุกอย่างเลยนะคะนํามาซึ่งความผ่อนคลายหลังจากที่หลายๆเดือนคุณอาจจะพบปัญหาที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายแก้แต่ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ลูกน้องได้ดังใจบริวารได้ดังใจนะคะสบายใจในเรื่องราวของความรักคนโสดมีเกณฑ์มีคนมีคู่ไม่ใช่สิมีเกณฑ์มีคู่นะคะไม่ใช่มีเกณฑ์มีคนมีคู่ คนโสดมีเกณฑ์มีคู่พบคู่ที่ใจดีมากๆก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเพศใดก็ตามมีเกณฑ์จะเจอคู่นะคะมีเกณฑ์ว่าจะเจอคู่ดาวพระศุกร์อยู่ในเดือน อ,อยู่ในเรือนการเงินและจะเข้าสู่เรือนสหัสชาซึ่งแปลว่าเพื่อนฝูงสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานอะไรแบบนี้อาจจะนําพามาให้ได้รู้จักการเรื่องของการงานอาจจะนําพามาให้ได้ดากการู้จักกันหรือเพื่อนแนะนํานะคะครอบครัวแนะนําหรือเดินทางพบ จเจอกันหรือติดต่อสื่อสารอะไรผ่านโลกออนไลน์ก็ได้ทั้งหมดเลยแล้วจะเจอคนใจดีจะเจอคนเมตตาจะเจอคนที่สบายใจด้วยเป็นเดือนที่คุณมีสเสน่ห์มากๆนะคะในสาธารณาชนในแบบสาธารณะนะคุณจะแบบเป็นคนที่โดดเด่นเป็นสง่ามีออร่าราศีจับสุดๆมีความสุขในห่วงรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วสําหรับคนที่มีคู่แล้วความรัก หอมหวานความรักดูดดื่มความรักเป็นกําลังใจให้กับกันและกันมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของคนรักคู่ครองด้วยนะคะจะได้รับความสุขจากคนรักคู่ครองจะได้รับลาบโดยเสน่หาจะได้ไปเดทจะได้ไปเที่ยวด้วยกันจะได้ไปแบบมอบสิ่งดีๆกินข้าวดูหนังนะคะถ้าใครเป็นแฟนกันก็จะได้ของขวัญจากคนที่รักในช่วงเดือนแห่งความรักทีนี้ถ้าหากใครถ้าหากใครที่มีความสัมพันธ์แบบ ยังไม่ชัดเจนคุยคุยกันอยู่มีโอกาสเลยที่จะได้รับสถานภาพที่ชัดเจนนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ความรักดีงามนะคะความรักดีงามแต่เหมือนกับจะเป็นกังวลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านช่องเรือนชานอะไรที่มันเป็นวัตถุมากกว่านะคะถ้าเรื่องที่จะต้องกังวลภายในครอบครัวแล้วในเรือนอรอิอุปสรรคนะคะอุปสรคศัตรูอริใบที่6ค่ะ ดิไฮโลแฟนนะคะไพ่ดีขึ้นมาในเรือนร้ายนะคะดิไฮโลแฟนเอฟคิดว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่ที่ดูเหมือนว่าผู้ใหญ่แบบจะเพ่งเลงอะเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ชาว เป็นเดือนที่ชาวมังกรน่ะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผู้น้อยเป็นเดือนที่คุณได้รับการสนับสนุนจากผู้ผู้น้อยลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานกนารยานมิตรดีๆแต่แต่แบบอาจจะมีปัญหากับคนที่เป็นใหญ่กว่าอาจจะเมีปัญหากับอดีตเจ้านายหรือแบบลูกพี่เก่ารุ่นพี่เก่าอะไรแบบนี้นะคะมักจะทำให้คุณ มักจะทําให้คุณแบบลําบากใจอะไรบางอย่างเลยเพราะว่าดีไฮโลแฟนขึ้นมาในเรือนอริเนี่ยเหมือนกับคนที่เคยเป็นเจ้านายเก่าของเราคนที่เคยเป็นลูกพี่รุ่นพี่คนที่เคยนับถือกันมากลับมาสร้างความลําบากใจเขาอา,อาจจะกลับมายืมเงินหรือเขาอาจจะกลับมามาแบบขอร้องให้คุณทําอะไรบางอย่างที่ก็แก๊กกุ๊กู๋อะไรแบบนี้นะก็แก๊กกุ๊กู๋แปลว่าอะไรแบบทําอะไรที่แบบอาจจะ อาจจะทําให้คุณลําบากในภายหลังได้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยไม่ต้องตอบตกลงหรือเขาจะให้ทําอะไรคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรสั่งการเป็นหลักฐานด้วยนะคะเก็บหลักฐานการสั่งการด้วยนะถ้าใครทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเงินอถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารที่มันมีความผูกพันทางข้อกฎหมายคุณรับสั่งงานจากผู้ใดมานะคะ ให้เก็บหลักฐานการสั่งงานสั่งการเอาไว้ด้วยมีปัญหาภายหลังคุณมีหลักฐานว่าคุณไม่ได้เป็นคนริเริ่มทํานะคะคุณทําภายใต้การอนุมัติของใครแบบนี้นะ่ะระมัดระวังตัวว่าคนที่ดูจะเป็นผู้ใหญ่คนที่ดูจะมีแบบคุณธรรมนะคะอาจจะทําให้คุณลําบากในภายหลังได้ระมัดระวังตรงนี้ไว้เพราะว่าดาวสุภะของชาวมังกรหรือมังกรนอะ่ะก็คือดาว ดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธน่ะก็ดาวพระพุธก็เป็นดาวอริด้วยสิดาวพระพุธจะนอกจากจะเป็นดาวผู้ใหญ่เป็นดาวสุภาแล้วยังเป็นดาวอริด้วยนะคะตอนนี้ย้ายมากลุ่มลัคนาร่วมกับดาวพระเสารร่วมกับดาวพระอาทิตย์ด้วยนเวลานี้นะคะในช่วงครึ่งเดือนแรก ดาวพระพุธอันที่จริงนะ่ะมันจะมีสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกแบบเหมือนกับว่าจะต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยความปรับเปลืองอย่างยิ่งเลยนะ่ะเหมือนต้งตั้งรับด้วยแผนการอันแยบยนต์ซับซ้อนจากคนที่มีอํานาจอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะรับประกันเลยรับประกันเลยว่าผ่านไปได้ด้วยดีเพราะอะไรเพราะว่าดาวพระพุธนะ่ะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ในช่วง ในช่วงต้นเดือนไปจนถึงแบบกลางเดือนนะคะได้ตำแหน่งดาวคู่วิชาการคู่ของความชาญฉลาดนะ่ะคู่ของความปราดเปรื่องนะ่ะคุณจะผ่านไปได้ด้วยความปราดเปรื่องด้วยความแบบมีชาวปัญญาของคุณนั่นแหละนะคะมีแผนการอะไรรองรับตั้งรับทุกอย่างแบบรัดกุมรอบคอบนะคะแล้วดาวพาพุธก็ยังอยู่คู่กับดาวพระเสาวซึ่งเป็นคู่สมพลหลังจากแก้ปัญหาไปได้ด้วยดีคุณก็จะ คุณก็จะสบายแล้วแหละนะคะเหมือนเอาแบบสถานการณ์บางอย่างมาวัดพลังใจให้กับคุณเลยนะคะเหมือนกับผู้ใหญ่กําลังจะให้คุณทําอะไรบางอย่างนะ่ะแล้วคุณก็ต้อง ใช้สติปัญญาอะไรวางแผนให้รัดก,กุ่มเพื่อที่ตัวเองจะได้แบบปลอดภัยนะคะในภายหลังในภายหลังถ้าเกิดว่าทําแล้วแบบมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาคุณจะได้มีแบ็คหลังหรือคุณจะได้มีหลักฐานที่คุ้มครองตัวเองนะคะแต่คุณจะผ่านไปได้นะคุณจะเจอคนที่ลักษณะดูเป็นผู้ใหญ่นั่นแหละแบบอาจจะสร้างอุปสรรคอาจจะสร้างอาริอาจจะสร้างสถานการณ์ให้คุณลำบากใจแต่คุณแบบรอดนะคะรอดอย่างดีด้วยผ่านไปได้ด้วยดีด้วยนะคะ ในเรือนคู่ครองปัตตานีใบที่7คะ่ะได้ไพ่ t o of s w o r d นะคะสองดาบคะ่ะสองดาบแปลว่าการตัดสินใจนะคะการตัดสินใจในบางคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับคนรักคู่ครองอาจจะเจอสถานการณ์ที่จะต้องตัดสินใจนะคะ หรือไม่ก็มีอุปสรรคปัญหาเล็กๆได้น้อยถกเถียงกันในช่วงนี้นะคะใครที่มีคู่รักคู่ครองอาจจะมีปัญหาระหว่างกันที่ถกเถียงกันแล้วก็ยังแก้ไม่ได้นะคะยังแก้ไม่ได้ยังเจอสถานการณ์ที่แบบคุคข้องหมองใจกันอยู่ดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพระเสารุ่มลัคนาของชาวมังกรเป็นดาวแบบผููธาตุไฟนะคะก็อารมณ์ก็จะร้อนขึ้นนะคะอารมณ์คุณก็จะจากที่เคยยอมก็อาจจะไม่ยอมนะคะอารมณ์คนรักก็จะยิ่งแบบปริ๊ดปริดขึ้นมาด้วย ถ้าหากเป็นดาวพุธมาอยู่ร่วมด้วยตอนนี้ก็ยิ่งพูดเยอะเลยพูดแบบเชื่อเฉือนนะคะในบางคนที่มีคู่แล้วก็จะแบบค่อนข้างมีมีแบบวาจาที่แข็งขืนขึ้นอะไรแบบนั้นน่ะทีนี้ถ้าหากใครไม่ได้มีความรักก็แปลว่าคุณจะมีคนเข้ามาให้เลือกถ้าหากคุณไม่มีคู่นะคะถ้าหากคุณไม่มีคู่คุณจะมีสเสน่ห์มากคุณจะเป็นคนที่แบบ ดึงดูดนะ่ะด้วยความน่าพิศวาสไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีหรือเพศใดๆก็ตามคุณจะมีคนเข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจเลือกหรือบางคนน่ะก็ไม่ได้เข้ามามากมายอะไรหรอกเข้ามาคนเดียวแต่คุณต้องตัดสินใจระหว่างแบบคุณจะโฟกัสที่ความรักหรือคุณจะโฟกัสที่การงานเอ๊ะแบบคบดีไหมนะ ครบดีไม่นะ่ารักดีไม่นะ่าอะไรแบบนั้นนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่คุณยังลังเลอยู่นะคะคนที่เข้ามานะ่ะเขาอยากจริงจังแต่คุณเองเป็นเดือนที่คุณเองที่ลังเลเป็นเดือนที่คุณแบบเลือกได้เป็นเดือนที่คุณแบบมีสิทธิ์เลือกนะคะสวยมากหล่อมากเดือนนี้ค่ะทีนี้มาดูในเดือนมรณะนะคะม <c oughs> รณะใบที่แปดคะ่ะใบที่แปด e วีนออฟสอดราชินีถือดาบค่ะราชินีถือดาบ ราชนีถือดาบเป็นไพ่ของความเชี่ยวชาญความรอบคอบนะคะความระมัดระวังในเรือนสุภาล่ะคะใบที่เก้าค่ะความเจริญรุ่งเรืองได้ไพ่โอ้ไนท์ออฟสอดอัศวินดาบค่ะระวังการปะทะเอฟคิดว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่แบบเมื่อคุณไม่ยอมคุณจะเจอกับการปะทะซึ่งคุณจะเป็น ผู้ชนะนะคะเหมือนกับคุณเจอสถานการณ์ที่ในที่ทํางานถ้าหากคุณเคยเป็นเดอะแบบแบกทุกอย่างรับทุกอย่างรองรับทุกอย่างทําทุกอย่างแล้วคุณแบบเริ่มพูดเริ่มเซโนเริ่มบอกว่างานของคุณก็ก็สำคัญก็ต้องทำให้เสร็จก็อยู่ในแบบเวลาที่แบบรวบรัดเหมือนกันไม่สามารถที่ตัวเองจะต้องไปแบบแบกบแบบรับงานของคนอื่นถ้าคุณเซโนถ้าคุณกล้าปฏิเสธมันจะเจอสถานการณ์ที่ว่า คุณจะเจอแรงประทะฝีปากนะเพราะว่า,าดาวคู่ทัดไฟยอยู่ด้วยกรรันอยู่ร่วมกับดาวคู่ประชาสัมพันธ์ด้วยคู่พูดพูดเยอะพูดมากอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็อยู่คู่กับดาวคู่สมพลเจ็ดสี่สี่เจ็ดอะไรแบบนี้นะ่ะมันจะเป็นคู่พิฆาตด้วยปากใช้คําพูดพิฆาตด้วยแล้วคุณชนะแน่นอนนะคะคือไพ่บอกว่าจะเจอสถานการณ์ที่คนอาจจะแบบเกิดการอ่า ประฟีปากกันแต่คุณจะได้รับชัยชนะนะคะคุณเหมือนกับจะได้แสดงตัวตนอีกด้านหนึ่งอะที่น่าเกรงขามในช่วงเดือนในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะนี่ในออฟสอตเป็นเป็นช่วงที่คุณไม่ยอมบ้างแล้วนะ่ะเป็นช่วงที่คุณเป็นช่วงที่คุณนะไม่ได้อยู่ใน าภายใต้อํานาจอิทธิพลของใครแล้วประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วดวงชะตาของคุณกําลังจะพุ่งขึ้นด้วยนะคะคุณเหมือนผ่านช่วงดวงตกที่จะต้องจําทนจํายอมอะไรแล้วไงคะนะคะประมาณนั้นเลยคุณกําลังจะแบบก้าวเข้าสู่สถานการณ์ที่คุณเป็นอิสระทางความคิดนะคะจะพูดอะไรก็มีอิสระทางคําพูดจะจัดการอะไรก็มีอิสระในเรื่องของการตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะ บางทีอาจจะเจอสถานการณ์ที่แบบคนจู้จี้มากๆราชนินีถือดาบนะคะคุณจะเจอคนเข้ามาจู้จี้มากๆในเรื่องของงานแล้วก็เลยอาจจะต้องแบบจัดการน่ะจัดการกลับไปนะคะในเรือนการงานล่ะคากรรมะใบที่10บค่ะเถ้วยค่ะเว็ดออคัพนะคะไม่ว่าคุณจะหยิบจับทำงานอะไรล้วนแต่ได้รับความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองด้วย ความรวดเร็วด้วยนะคะเหมือนคุณทำอะไรก็ล้วนสำเร็จอย่างเร็วนะ่ะโชคชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ในเรื่องการงานของชาวลัคนามังกรนะ่ะเหมือนคุณกำลังจะก้าวเข้าไปทำอะไรแบบใหม่ๆที่คนอื่นเคยทำมาก่อนเหมือนจะได้หยิบจับอะไรบางอย่างที่ที่คนอื่นเคยทำแล้วคนอื่นเคยแสดงออกให้เห็นว่ามันยากเหลือเกินเอ้ยดูฉันทำงานที่ยากที่สุดฉันทำงานที่เหนื่อยที่สุดฉันแบบ ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายดูสิมันหนักหนาอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณจะได้ไปลองทําบ้างจะได้ลองไปจับงานของเขาจะได้ลองเปลี่ยนไปแบบรับหน้าที่นั้นมาเหมือนเปลี่ยนหน้าที่กันทําอะไรแบบนี้ปรากฏว่าคุณจะทําได้อย่างโดดเด่นและรวดเร็วและรู้สึกเลยว่าสิ่งที่สิ่งที่เขาทำนั้นไม่ได้หนักเท่าสิ่งที่คุณทำมานะสิ่งที่คนอื่นๆอ้างถึงว่าเป็นเรื่องที่สำคัญหรือย,ยากเย็นนะ่ะคุณทำได้ภายในแบบ ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแป๊บเดียวคุณเคลียจบเคลียเสร็จเคลียอย่างเรียบร้อยเป็นระเบียบอะไรแบบนั้นน่ะไม่มีข้อขาดตกบกพร่องนะ่ะคุณจะได้แสดงแสดงพลังสกิลความสามารถพิเศษให้แบบคนอื่นๆเห็นเลยว่าทักษะของคุณน่ะไม่ใช่ธรรมดานะคะชาวมังกรก็จะได้แสดงจะได้แสดงแบบสมรรถนะหลายอย่างเลยทักษะพิเศษหลายอย่างเลยในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วทําได้ทุกอย่างจริงๆนะ่ะ คุณอาจจะเคยรู้สึกว่าเอาไหนว่ายากเอาไหนว่าหนักเอาไหนว่าแบบมันเยอะอะไรแบบนี้นะพอคุณเคลียร์อย่างเป็นระบบแป๊บเดียวจบนะคะแปบ๊บเดียวจบจริงๆในเรือนลาพาราคาโชคลาภ ใบที่11ได้ไพ่ t r e of w o n d นะคะ t r e of w o n d โชคลาภมาจากการติดต่อสื่อสารพูดคุยเดินทางนะคะหรือเริ่มทำอะไรใหม่ๆคะ่ะมีโอกาสใหม่ๆกํากำลังเดินทางเข้ามาแล้วนะคะเรือนที่12วินาาได้ไพ Night Cup ่ knight of c u p ค่ะอัศวินถือถ้วยบางคนที่มีคนรักที่อยู่ไกลกันนะคะ สำหรับคนที่มีคนรักที่อยู่ไกลกันก็จะได้โชคลาภมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะโชคลาภมาจากการโอนนะคะโชคลาภอาจจะไม่ได้แบบมาถึงมือแต่มาผ่านการโอนใครที่มีคู่รักคู่รักที่แบบเป็น long distance relationship เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันนะคะห่างไกลกันคุณจะได้แบบ เงินขวัญถุงอะไรน่ะแทนของขวัญวาเลนไทน์แทนของขวัญว,วันวแห่งความรักนะคะเจอเจอสิ่งดีๆนั่นแหละในเรื่องราวของความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะ ยู่ไกลกันแค่ไหนไยิ่งความรักดีในช่วงนี้นะคะถ้าหากคุณถ้าหากคุณเป็นผู้ชายนะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆจากคนรักเหมือนกันนะคะก็คือคู่ครองค้ำจุนกันดีนั่นแหละเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้ค่อนข้างเถียงกันทะเลาะก,กันนะคะมีอารมณ์หงุดหงิดถ้าอยู่ไกลจะดีถ้าอยู่ไกลความรักจะดีถ้าอยู่ใกล้น่ะค่อนข้างเป็นความหงุดหงิดอยู่สักหน่อยในช่วงนี้พระเสาร์กลุ่มลัคนาเล็งไปที่เรือนผู้ครองก็จะเป็นประมาณนั้นแต่เขาก็จะรัก ะคละคั่งรักคุณอย่างจริงจังมากๆเลยแล้วเป็นเดือนที่คุณจะส่งเสน่ห์ในตัวเองสําหรับคนโสดคู่รักคนรักอาจจะมาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือโลกออนไลน์นะคะหรือเป็นคนเก่าๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตวนเวียนกลับมาใหม่นะคะความรักมาจากภพวินาศน่ะอัศวินถือถ้วยนะคะามาส่งมอบความรัก หลังจากที่พลัดพรากห่างไกลนะคะคนที่เคยเซปเรชันพลัดพรากไปห่างไกลกันไปเลิกรากันไปคนเก่าๆมีโอกาสาหวนย้อนคืนกลับมาให้ได้ตัดสินใจเพื่อที่จะได้อยู่ในชีวิตของกันและกันอีกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามมีเกณฑ์เลยว่าจะเจอคนรักเก่าหวนกลับมานะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้โสดอยู่หรืออาจจะแปลไปได้ว่าแบบพบวินาศนะมันแปลว่าต่างประเทศดินแดนที่ห่างไกลหรือโลกออนไลน์ก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะพบกันผ่านโลกออนไลน์ นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสเดินทางด้วยได้ลาบเป็นการแบบเปิดหูเปิดตานะคะเปิดกว้างทางความคิดมีโอกาสที่ไอเดียใหม่ๆความรู้ใหม่ๆจะพุ่งเข้ามาสู่ความรู้สึกความนึกคิดอะไรของคุณแล้วทําให้คุณบังเกิดไอเดียที่จะสร้างงานสร้างเงินให้มั่นคงและมั่งคั่งนะคะการเงินดีมากๆเลยสิ่งที่แบบต้องระวังก็คือการรับงานมาจาก ผู้อื่นนั่นแหละไม่ว่าจะอายุน้อยอายุมากก็ตามระมัดระวังคนที่ดูเหมือนจะดีระมัดระวังคนที่ทําเหมือนจะดีแต่อาจจะให้คุณเซ็นเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้กู้กู้กูกแล้วก็แบบหนีหายระมัดระวังว่าระมัดระวังว่า,าการเซ็นสัญญาอะไรแบบนี้นะคะจะต้องแบบดูให้ดีๆนะคะดูให้ดีๆเลยหรือรับงานใครมารับ สั่งงานจากผู้ใหญ่บอกทําไปเลยทําไปเลยอะไรแบบนี้นะ่ะคุณจะต้องมีลายลักษณ์อักษรแล้วค่อยทําถึงจะดีด้วยความรอบคอบนะคะเพราะว่ามีเหตุให้จะต้องแบบเป็นอรินะคะหรือมีอุปสรรคเกิดขึ้นจากคนที่ดูเหมือนจะใจดี คนที่ดูเหมือนจะมีคุณธรรมคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่นั้นแหละเสี่ยงเสี่ยงกับคนแบบนี้คนที่ดูแบบก้องแกล้งน่ะไม่ค่อยเท่าไหร่คนที่ดูเหมือนแบบแสดงออกว่าเป็นตัวร้ายตั้งแต่แรกนะ่ะคุณรับมือได้ดีอยู่แล้วแต่คนที่แสดงเหมือนกับว่าไม่มีอะไรนี่แหละสําคัญเลยดูให้ดีๆนะคะแล้วก็เรื่องของแบบระมัดระวังความเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ในบ้านคนในครอบครัวนะคะแต่ถ้าคนใดที่โชคดีก็จะแปลว่าเรื่องของปัญหาและความวิตกกังวลที่จะต้องแก้ไขนั้นมันจะไปลงที่วัตถุ แทนเช่นแบบรถขูดขีดอะไรแบบนั้นนะคะแมวกระโดดเกาะรถแล้วรถขูดขีดนะคะหรือแบบกุญแจรีโมทถ่านหมดกุญแจรีโมทรถยน,นต์ถ่านหมดหรือแบบอ่าหลอดไฟพังลูกบิดประตูสี่อ่าแล้วแต่คุณจะได้ซ่อมเกี่ยวกับอะไรถ้ามันเป็นลงในวัตถุก,ก็ดีเลยนะคะก็ฟาด ฟาดเคราะไปนะคะแก้เคล็ดไปนะคะมันก็จะทําให้คุณคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับคนที่คุณรักนะคะและเรื่องเงินจะดีมากๆชื่อเสียงโด่งดังนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามาจนคุณจะอึ้งเลยว่าโอ้โหบทถึงเมื่อถึงเมื่อถึงเขาเรียกว่าอะไรชารปเตอร์ใหม่แห่งชีวิตนะ่ะ <c oughs> ขอภัยนะคะมาต่อกันเลยค่ะเมื่อถึงบทบาทใหม่แห่งชีวิตที่ชีวิตของคุณอนะ่ะจะดีขึ้นแล้ว จะเริ่มแบบสบายขึ้นแล้วจะเริ่มสว่างสบายขึ้นแล้วโอ้โหมันดีได้ขนาดนี้เลยเหรอนี่แหละนะคะทรัพย์สมบัติเก็บสะสมเอาไว้แบบเยอะแยะมากมายเลยเป็นช่วงกอบโกยจริงๆเดือนนี้นะคะของชาวมาังกรหรือมากรน,นะคะนี่แหละพระเสกําลังจะให้คุณประโยชน์ให้รางวัลใหญ่แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ออร์ค e กันนะคะ เรามาต่อที่ไพ่ออร์คิลกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ออร์คิลอยากจะบอกอะไรกับชาวลัคนามังกรเพิ่มเติมบ้างคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์6 6 6 6นี้ค่ะ Forgiveness ค่ะ Forgiveness การให้อภยัยการให้อภยัยคือการปลดปล่อยตัวเอง Stillness นะคะนิ่ง Going forward ไปต่อให้อภัยนิ่งเฉยแล้วก็ไปต่อโอ้เลิฟค่ะความรักอ่นนานในสองทางนะคะถ้าหากว่าคุณ เป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วมีปัญหากันมีปัญหาการมีเรื่องที่ต้องเคลียร์ใจนะคะถ้าคุณยังอยากไปต่อยังมีความรักอยู่จนเต็มหัวใจก็ประนีประนอมนะคะประนีประนอมปล่อยวางให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อไปแบบที่ไม่ขุดเอาอะไรเก่าๆขึ้นมาเป็นตัวแปรในการทิมแทงกันละกันอีกนะคะไพ่แนะนำว่าให้คุณถ้าคุณจะ จะ,จะไปต่อในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่จริงๆแบบสดใสสว่างสวยคุณจะต้องปล่อยอเรื่องราวเก่าๆออกไปให้หมดแล้วไม่ต้องเก็บมาย้ำซ้ำเตือนหรือวันดีคืนดีอยากจะพูดอะไรเพื่อเอาชนะค้าคานหรือสะใจก็แบบดึงขึ้นมาใช้พูดอีกครั้งเพื่อกระทบ จิตใจของกันและกันเพื่อตีให้แบบเกิดความรู้สึกแบบหมุนหมองคุนข้องหมองใจเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสะใจหรือชนะสุดท้ายแล้วถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณจะไม่ได้เป็นที่รักนะคะคุณจะไม่ได้เป็นที่รักคุณจะไม่ได้รับความรักความสบายใจเพราะว่าคนที่คนที่ทําให้เขาสบายใจมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองถูกเคารพคุณค่าถึงจะเป็นคนที่ เขารักเช่นเดียวกันนะคะในสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วและอยากจะไปต่อนะคะทีนี้สำหรับคนที่หลุดออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะหลุดออกมาจากความสัมพันธ์แล้วแล้วก็อย่างมูฟออนไม่ได้นะคะไพ่ก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่เป็นไรก็อยู่กับตัวเองไปก่อนค่อยๆปล่อยวางค่อยๆทําใจให้สบายค่อยๆปล่อยมันไปนะคะมูฟออนออกมา ไปต่อเส้นทางข้างหน้ามีหนทางที่สง่างามกว่ารออยู่มีประตูบานใหม่สู่โลกที่สดใสกว่าเดิมรออยู่เป็นสถานที่ที่คุณจะเบิกบานสําราญใจเป็นความสุขสดใสที่แบบยิ่งกว่าที่คุณเคยได้พบพานรออยู่ข้างหน้านะคะมันเป็นแบบมวลพลังงานที่อบอวนไปด้วยรักนะคะเลิฟคือสวยมาก going forward นะคะ ไปต่อแล้วจะเจอความรักที่แท้จริงรอยอยู่ข้างหน้านะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณมีเกณฑ์เลยนะเวลานี้มีเกณฑ์เลยว่าคนเก่าๆจะหวนกลับมาแล้วแบบให้อภัยกันและกันนะคะคนเก่าๆอาจจะหวนกลับมาแล้วก็เคลียร์ใจให้อภัยกันและกันแล้วไปต่อด้วยกันนะคะ coming together ไปได้วยกันด้วยความรักแล้ว ความรักความสัมพันธ์ที่หวนย้อนกลับมาอย่างสดใสในครั้งนี้มันค่อนข้างสติลเลยแบบมันค่อนข้างเสถียรอยู่ด้วยกันไปโน่นนานนะคะเอฟคิดว่าบางคนที่เป็นคนสดก็ไม่จำเป็นต้องเจอคนเก่าก็ได้นะคะอาจจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่สดใสไฉไลกว่าเดิมเลยนะคะแต่ว่าคุณจะต้องให้ ให้อภัยความรักครั้งเก่าที่คุณอาจจะยังเจ็บปวดเพื่อที่จะปลดปล่อยความเจ็บปวดนั้นไม่ให้เอามาดึงดูดความเจ็บปวดในอนาคตที่กําลังจะมาเมื่อใดก็ตามที่เรายังคงเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ในหัวใจมันเป็นพลังงาน a t t r a c t i o n ดึงดูดนะคะดึงดูดสิ่งเดิมๆความเจ็บปวดเดิมๆอาจจะมาจากคนใหม่แต่มันจะเป็นความเจ็บปวดเดิมนั่นแหละที่ดึงดูดเข้ามาแล้วก่อให้เกิดท็อกซิกหรือปัญหานั้นอีกครั้งอีกคราหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ปล่อยไปก่อนนะคะปล่อยไปก่อนแล้วถึงจะได้สิ่งที่แท้จริง เป็นความรักที่เสถียรเป็นความรักที่เฮลตี้เรเ t ชั่นชิพเป็นความรักที่สว่างสดใสเข้ามาอย่างแท้จริงนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ใดก็ตามความรักจะเข้ามาหาคุณแน่ๆและเป็นความรักที่ดีและมีคุณค่าด้วยนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกเลยแหละนะคะคุณมีสิทธิ์เลือกคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นสง่าราศีนะคะในช่วงเดือนนี้ ให้ความรักจะบอกอะไรชาวมังกรบ้างคะ b ีซัพพอร์ตเีสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับกันและการคุณจะเจอคนรักที่เป็นกำลังใจให้กับกันและการอยู่ด้วยกันแล้วมีความสบายใจนะคะคุณจะได้เป็นตัวของตัวเองคุณจะถูกโอบก,กอดด้วยความอบอุ่นจากห่วงรักนี้นะคะก็ประมาณว่า คุณจะเจอคนที่แบบมีความลึกซึ้งตรึงใจเคมีเข้ากันอย่างมากมายนะคะฟิสิกอลทาร์ h ด้วยมีสัมผัสทางพิสวาสนะคะความแบบเยื่อใยสน่หาอะไรก็เกิดขึ้นเวลาที่ได้อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันเคมีเข้ากันสัมผัสกันแล้วแบบรู้สึกว่ามีอารมณ์พิสวาานะมีอารมณ์ลุ่มหลงในความรักด้วยนะคะความรักที่จะเข้ามาในครั้งนี้ก็แบบก็จะได้แบบเจอสถานการณ์ที่ ที่เกิดการใกล้ชิดสนิทสนมนะคะหรือแม้ว่ายังจะไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนมอะไรเท่าไหร่ก็จะเป็นคนที่แบบสามารถสร้างความสนิทสนมกลมเกลียวทางใจให้ได้แม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ทางไกลก็ตามก็จะเป็นความสัมพันธ์ระยะไกลที่เกิด ความสนิทสนมทางจิตใจและอารมณ์อะไรแบบนั้นนะคะเพราะคุณเหมือนได้ถูกอบกอดทางอารมณ์นะคะถ้าไม่ได้ถูกอบกอดทางกายในช่วงเดือนนี้ก็จะถูกอบกอดทางอารมณ์ embrace your emotion นะคะ be supportive คุณจะเจอคนที่แบบสนับสนุนเป็นกำลังใจและซัพพอร์หนุนใจให้ให้อารมณ์ความสบายใจของคุณนะ่ะแบบ แข็งแรงนะคะอารมณ์ของคุณในเรื่องราวของความรักจะแข็งแรงมากๆเลยจะสุขใจมากๆเลยในช่วงเดือนกุมภาพ,พันธน์นะคะนี่แหละเรื่องราวของความรักของชาวมาก่อนนะคะถ้าคนมีคู่อยู่แล้วถ้าอยู่ใกล้กันถ้าอยู่ใกล้กันน่ะถ้าเกิดว่าช่วงนี้พยายามที่จะประนีประนอมไม่ถือสาหาความเป็นทีมเดียวกันก็จะได้ใกล้ชิดกันแบบ สุขสมอารมณ์หมายนะคะถ้าหากเป็นคนที่อยู่ไกลกันเป็นความสัมพันธ์ระยะทางไกลก็แสดงว่าคุณจะอบกอดกันทางจิตใจนะ่ะทางอารมณ์น่ะรู้สึกอบอุ่นอุ่นใจเหมือนได้อยู่ใกล้ๆกันเพราะว่าคุณจะสื่อสารกันด้วยความทนุถนอมนะคะอบอุ่นถ้าหากว่าเป็นคนโสดนะคะก็จะพบกับคนที่เข้ามาหนุนใจให้คุณรู้สึกดีเข้ามาทำให้คุณรู้สึกเหมือน เหมือนหัวใจของคุณอบอุ่นมากกว่าที่เคยเป็นความสัมพันธ์ในครั้งนี้ที่เข้ามามันจะแบบทั้งสนิทสนมกันทางกายทั้งสนิทสนมกันทางใจอย่างลึกซึง้งอะไรแบบนั้นนะคะนะคะมันจะมีความเสถียรเกิดขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนามังกรค่ะ ตัวตนโดดเด่นนะคะร่ารวยรุ่งเรืองในเรื่องในเรื่องของการเงินก็ดีเวอร์นะคะคือเหมือนคุณย้อนกลับมาสรุปให้อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการเงินคือเหมือนคุณอะปลดทุกแล้วอะปลดทุกหรือข้ามพ้นช่วงที่ทุกที่สุดข้ามพ้นช่วงที่หนักหนาสาหัสที่สุดไปแล้วนะคะต่อไปนี้คือแบบก้าวใหม่ฟ้าใหม่โชคชะตาที่แบบมีแสงสดใสรออยู่ ชีวิตของคุณกําลังจะมั่นคงแล้วก็เสถียรขึ้นนะคะมั่นคงแล้วก็เสถียรขึ้นชีวิตก็จะรุ่งโรจน์ไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นแหละคุณผ่านช่วงอับเฉาของชีวิตมาแล้วนะคะต่อไปนี้ก้าวหน้าอย่างเดียวในเรื่องของเงินในเรื่องของการงานตําแหน่งหน้าที่การงานมันจะเจริญมันจะแบบเบ่งบานมากๆเลยสิ่งที่คุณทํามามันก็จะเบ่งบานนะคะเป็นที่ประจักษ์ผลงานจะแบบเฟื่องฟูน่ะสิ่งที่เคยลงมือทําลงไปอะไรที่เป็นแบบความรู้ความสามารถของคุณจะถูกเปิดเผยนะคะ ความเจ๋งของคุณอนะจะถูกแบบอาชื่นชมยินดีความรักก็จะดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีคู่ครองหรือกําลังจะแบบพบคู่คนโสดที่กําลังจะเจอคนที่จะเข้ามาซับพอร์ตกันและกันด้วยความรักอย่างแท้จริงนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่พี่เพื่อนๆชาวลัคนา าราศีมังกรเท่านี้นะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ